ิโลละ200บาทหอยจอเนื้อปูแท้โลละ800ปลาทูนี่ครับปลาทูที่ไทยนี่ตัวละ60บาทค่ะปลาทูไม่กล่องหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่กล่องค่ะขอถามราคาหน่อยได้ไหมแม่ค้าได้ค่ะกุ้งเผาอย่างนี้ขายยังไงครับ880ค่ะ6ตัวตัวใหญ่อ๋อ6ตัว880บาทแล้วถ้าเป็นปูเลยล่ะครับแม่ค้าปูนี้850หนัก2โลค่ะโอ้2โลเนาะแล้วปลาถ้า300บาทปลา300นะครับปลาใหญ่นะคะครับครับหอยแข้งล่ะครับแม่ค้า150บาทนะแล้วอย่างนี้ล่ะครับถ้าทุบเป็นถุงเล็กๆอย่างนี้ครับอันนี้300พี่อันนี้ก็เป็นกุ้งธรรมดาที่กุ้งเป็นมาทำค่ะอ๋อกุ้งนิ่มเป็นค่ะ6ตัวเนาะค่ะ6ตัวแล้วก็9ตัวนี่ก็450 12ตัวก็600บาทอ๋ออันนี้ปูอะไรปูไข่ใช่ไหมปูทะเลไข่ดองค่ะแล้วก็ดองเสร็จแล้วเนี่ยดองอ๋อนี่นี่นะดองเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็หนูก็แกะใส่กล่องกล่องเท่าไหร่ครับแม่ครับ500บาทค่ะ2ตัว2ตัว500บาทเนาะนี่500เป็นปลา500 600นี่แกงไข่น้ำดอกไม้300นะครับมี300มี250ขายยังไงอันนี้หรือเรา250กับแซงอันนี้เรา600 250 600600ปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรปลากระนูกอ่ะอ๋อ600 65ตัวใหญ่65อ๋ออันนี้เหรอปลานี่เหรอกระพงใช่ไหมเนี่ยครับปลากระพงเท่าไหร่กิโล250บาทอ๋อโอ้แล้วหมึกนี่ขายยังไงพวกครับ450ดีมาที่นี่นะครับโอ้โหแหมเหมือนกันเหรอ480โอ้สถานีรถไฟ MRT กำแพงเพชรตลาดอตก.ครับคุณผู้ชมพ่อค้าขายยังไงนี่พ่อค้าอะไรครับขายยังไงนี่ถามราคาหน่อยนะอันนี้250โลละ250ครับอันนี้180บาทครับโอ้180บาทกับ250บาทครับสวยจังเลยครับแบ่งได้แบ่งได้นะอันนี้ล่ะพ่อค้าขายยังไงเนี่ยอันนี้โล200โลละ200อันนี้โลละ300 200กับ300ตลาดอตก.ขอบคุณนะพ่อค้าอตก.ครับคุณผู้ชมผลไม้เขาดูใหม่ดูมีเกรดมีราคามากเลยนะครับดูดีเลยครับคุณผู้ชมตลาดสะอาดมากเลยครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาเดินตลาดอตก.นะครับขายยังไงพี่ผมถามราคาหน่อยนะแบบนี้จะขายยังไงกิโลละ50บาทโอ้กิโลละ50บาทอ๋ออันนี้อันนี้60บาทอันนี้ของเชียงรายเชียงรายอันนี้ของที่ไหนพี่โอ้ราชบุรีนะแล้วถ้าเป็นแพ็คอย่างนี้ล่ะพี่แพ็ค60บาท50 60ป่ะอ๋อ50ซุปโบเหรอพี่ซุปโบขายยังไงโอ้ขายเป็นดูค่ะดูละ220ก็มี250ดูใหญ่ของที่ไหนซุปโบของที่ไหนพี่มันก็อยู่ตรงสะอาดมากครับตลาดมีพนักงานทำความสะอาดอย่างดีเลยครับผมถามราคาหน่อยได้ไหมพี่กั้นยาวกี่300ชมอนทอง140ค่ะอ๋ออร่อยค่ะพี่ของดีเลยนะเนี่ยพี่จะทานแบบไหนคะโอ้โหมีสุขาสุขนิ่งค่ะมันราคาที่ผมเอื้อมไม่ถึงขายยังไงครับแม่ค้าผมถามราคาหน่อยได้ไหมกิโลละ200บาทอ
ครั้งแรกเป็นครั้งแรกของช่องนะครับที่มาตลาดนี้แล้วรู้สึกว่าตลาดเขาทำดีนะครับคุณผู้ชมตลาดเขาดูดีดูสะอาดดูน่าเดินมากเลยครับปลาดุกฟูผัดพริกขิงขีดละ90กับข้าวร้านนี้ขนมจีนน้ำยาปูน้ำพริกไข่ปูน้ำยาปูโลละ360บาทหอยจอเนื้อปูแท้โลละ800น้ำพริกนี่ขายยังไงผมถามราคาหน่อยได้ไหมคะ30บาท50บาทค่ะโอ้อันแล้วถ้าปลาทูนี่ครับปลาทูที่ขายนี่ตัวละ60บาทค่ะปลาทูไม่กองหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่กองค่ะอร่อยนะคะก็ปลาทูไม่กองมันอร่อยมันสวยดีใช่ค่ะนี ดูดีดูสะอาดมากเลยครับคุณผู้ชมตลาดนี้ตลาดอตก.ดูสะอาดมากเลยครับพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ดูดีนะขายกล่องเท่าไหร่ไหมครับผมถามราคาหน่อย80บาทนะครับปลาทูตัวละ60ตัวเมียขอถามราคาหน่อยได้ไหมแม่ค้าได้ค่ะกุ้งเผาอย่างนี้ขายยังไงครับ880ค่ะ6ตัวตัวใหญ่อ๋อ6ตัว880บาทแล้วถ้าเป็นปูเลยล่ะครับแม่ค้าปูนี้850หนัก2โลค่ะโอ้2โลเนาะแล้วปลาถ้า300บาทอ๋อปลา300นะครับปลาใหญ่นะคะครับหอยแข้งแล้วครับแม่ค้า150บาทนะดูดีนะทำดูดีดูสะอาดดูน่าซื้อมากเลยครั้งแรกที่ผมมาเดินตลาดนี่ผมเห็นแบบทำไมสะอาดจังเลยแต่ละร้านดูดีมากเลยน่าซื้อมากเลยแล้วอย่างนี้แหละครับถ้าซุปเป็นถุงเล็กๆอย่างนี้ครับหกตัวเนาะค่ะหกตัวแล้วก็9ตัวนี่ก็450 12ตัวก็600บาทสวัสดีค่ะรับนาฬิกาสวัสดีครับ
อันนี้ปูอะไรปูไข่ใช่ไหมปูทะเลไข่ดองค่ะแล้วก็ดองเสร็จแล้วเนี่ยดองอ๋อนี่นะดองเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็หนูก็แกะใส่กล่องกล่องเท่าไหร่ครับแม่ครับ500บาทค่ะ2ตัว2ตัว500บาทเนาะตัวไซส์ขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่พวกตัวใหญ่เนาะอันนี้ไซส์5 6ตัวโลค่ะประมาณ5ตัวโลโอ้น้ำจิ้มดูน่ากินจังเลยทำใหม่ๆทำอร่อยนะครับร้านอะไรเนาะชื่อร้านอะเจ๊ดาวโอ้เจ๊ดาวตลาดอตกคุณผู้ชมฝากด้วยนะคุณผู้ชมร้านนี้ดูดีมากเลยครับสะอาดดูดีขอบคุณครับแม่ค้าขอบคุณครับขอบคุณครับบาทโอ้โหนี่500 500 600ไก่เป็ดไก่ทำอะไรดีคะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยนะจ๊ะกล่องละร้อยเหรอครับพี่นี่ใช่ค่ะตลาดน่าเดินมากครับคุณผู้ชมตลาดสะอาดน่าเดินมากมากเลยแต่ราคาก็ไม่ถูกนะคุณผู้ชมโอ้พอ10บาทค่ะร้านนี้ดารามากินเพียบเลยกับข้าว1อย่าง50 2อย่าง60อาหารปากใต้นะเจี๊ยบอาหารปากใต้ภูเก็ตอย่าง60 2อย่าง70ใส่ถุง60 70ผัดไทยหอยทอดนะครับถามราคาได้ไหมแม่ค้าขายยังไงครับชื่อร้านร้อยเดียวจ้า100บาทกี่ไม้นะแม่ค้าหนึ่งก็10ไม้ค่ะอ๋อ10ไม้ใช่ค่ะลูกชิ้นเอ็นหมูมีหมูปิ้งมีไส้กรอกอีสานมีไส้กรอกอีสานครับอร่อยนะคะหมูปิ้งไม้เท่าไหร่แม่ค้า25นะโอ้ไส้กรอกอีสานเหรอครับไส้กรอกอีสานมีไม้25ชิ้นละ70จ้ะหมูสเต๊ะเจนีอตก10ไม้80 15ไม้120ข้าวหมูแดงตลาดภูข้าวหน้าเป็ด60 70ข้าวหน้าเป็ดบวกหมูกรอบ80 100มาครั้งแรกก็รู้สึกดีรู้สึกแบบเขาทำดีนะครับเขาจัดเป็นระเบียบแล้วตลาดสะอาดมากคุณผู้ชมแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ดูดีมากเลยครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลากระพงเกาเหลา
ปลากระพง120บาทก๋วยเตี๋ยว50บะหมี่ปูหมูแดง101ลูกชิ้น101โอ้ร้านนี้สำราญแกงไทยหยุดทุกวันจันทร์นะคะเขาบอกว่าหยุดทุกวันจันทร์โอ้โหหอมด้วยหอมมากรางวัลเชลชวนชิมครับครับผมครับผมร้านตามสั่งเลยพี่ใช่ครับสั่งได้นะพี่กะเพราหมูชิ้นกะเพราหมูสับน้ำหมูกรอบมีพี่โอ้ทำเลยดีครับครับผมหมอนทองขีดละ150บาทโอ้โหราคาก็ใช้ได้อยู่ครับสำหรับลูกค้าอีกฐานะหนึ่งนะลูกค้าพื้นๆก็คงจะนี่นะเขาก็ทำดีจังเลยคุณผู้ชมผมก็มาแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับตลาดนะครับเขาทำตลาดได้ดีมากเลยนี่ผู้บริหารก็ดีนะแบบนี้จัดเป็นระเบียบดูสะอาดมากเลยครับแล้วราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับครับพี่ผลไม้ก็เกรด A นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แบบอันนี้นะราคาก็โอเคเลยตลาดดีมีคุณภาพน้ำดอกไม้300นะครับมี300มี250ดีครับมะยงชิด250 200150จ้าสวัสดีจ้าบ้านไหนเนี่ยหมึกแห้งนี่200ครับ
นี่มันไปอาจารย์เป็นแนวสไตล์ปลาสดๆใหม่ปลานี่ขายยังไงพ่อขาถามราคาหน่อยได้ไหมขายยังไงอันนี้หลุดละ250บาทไซส์อันนี้เอา200สองร้อยห้าสิบ600 600อ๋อปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรปลากระหนูอ๋อ600 65ตัวใหญ่65อ๋ออันนี้เหรอปลานี่นะกระพงใช่ไหมเนี่ยครับปลากระพงเท่าไหร่250บาทอ๋อโอ้โหไม่เจอนานแล้วหมึกนี่ขายยังไงพวกครับ450ได้ดีมาที่นี่นะครับโอ้โหแหมเหมือนกันเนี่ยเหรอ480อ๋อเขาแดงเขาเหมือนกันเลยพวกเขาแดงสีนี้เขาแดงเนาะขอบคุณนะพวกครับโอชลาอร่อยพี่เนี่ยไม่ใช่ตัวแดงนะตัวต้องตลาดสะอาดดูดีครับคุณผู้ชมตลาดน่าเดินตลาดสะอาดมากผักก็สดๆแต่ราคาก็ใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมเหมาะกับคนบางกลุ่มนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องด้วยนะครับวันนี้ผมมาตลาดอตก.เป็นครั้งแรกของผมที่มานะครับคุณผู้ชมก็สัมผัสความสะอาดความดูดีความหลายๆอย่างของตลาดนี้นะครับตลาดสะอาดดูดีแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็เป็นกันเองนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ดูการแต่งตัวดูทุกอย่างดูดีคุณผู้ชมดูสะอาดมากเลยแล้วก็ราคาก็อาจจะถ้าเปรียบเทียบกับตลาดอื่นมันก็อาจจะดูดีแต่ว่าสินดูแต่ว่าดูสินค้าแล้วคุณภาพดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ